ขอบคุณทั้งสองท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในบริเวณตลาดอุ่นไอรักครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับซึ่งประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมนิทรรศการนะครับบางครั้งอาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกเมื่อยล้าจากการชมนิทรรศการนะครับก็สามารถเดินทางมาที่ตลาดแห่งนี้เพื่อที่จะซื้อหาสินค้าเติมแรงก่อนที่จะรับชมนิทรรศการได้ต่อไปอย่างเช่นร้านนี้ครับเป็นร้านส้มตำนะครับซึ่งมีประชาชนต่อแถวรอรับซื้อเป็นจำนวนมากครับสำหรับประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตสนามเสือป่านะครับนอกจากรับชมเทศกาลแล้วครับเมื่อเดินทางเหน็ดเหนื่อยนะครับเราก็ได้มีการบริการของร้านอาหารขึ้นชื่อของแต่ละพื้นที่นำมาจัดให้บริการจำนวนมากมายอย่างเช่นในซุ้มของอุ่นรักนะครับอุ่นด้วยรักมีร้านส้มตำรสชาติอร่อยนำมาจัดจำหน่ายกันที่ประชาชนที่เดินเที่ยวชมงานแล้วรู้สึกเหนื่อยครับก็สามารถมารับประทานส้มตำได้ก็จะสามารถเป็นการเติมแรงในการเข้ารับชมงานครับพวกพี่ก็จะมีส้มตำส้มตำก็จะมีหลายอย่างนะคะตำไทยตำไทยใส่ปูตำปูปลาตำข้าวโพดแล้วก็มีขนมจีนทรงเครื่องแต่วันนี้ก็จะมีเป็นน้ำยากะทิแล้วก็น้ำยาป่าค่ะมีไก่ฉีกให้ด้วยประชาชนที่เดินทางเหนื่อยมาแล้วมารับส้มตำของเราเนี่ยจะมีแรงรับชมมีแน่นอนค่ะส้มตำนี่เป็นของคู่คนไทยมานานแล้วคือถ้าไม่หิวเนี่ยแค่เดินมาก็อยากแล้วค่ะส้มตำนี้ไม่ต้องห่วงรับรองแล้วร้านนี้เรื่องคุณภาพสุดยอดค่ะซึ่งประชาชนนะครับที่เดินทางมาเที่ยวงานต่างชื่นชอบเลือกที่จะรับประทานส้มตำเนื่องจากเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมประกอบกับส้มตำนะครับมีรสชาติที่จัดจ้านเป็นการเติมความสดชื่นเติมแรงก่อนที่จะรับชมนิทรรศการต่อไปครับก็คือชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็เมื่อวานก็มาแวะชิมทีนะครับก็อร่อยมากก็วันนี้ก็ติดใจก็เลยมาอีกรอบนะครับคือว่าถ้ามางานอุ่นไอรักเนี่ยต้องมาแวะรับประทานส้มตำที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีอาหารอีกนานาชนิดนะครับให้เลือกรับประทานทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะครับซึ่งประชาชนนะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับที่ตลาดอุ่นไอรักนะครับอยู่ในบริเวณของสนามเสือป่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครับและในช่วงเย็นนี้นะครับจะมีกิจกรรมที่บริเวณสนามเสือป่าเป็นกิจกรรมการแสดงอุปรากรจีนหรืองิ้วนะครับในเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้างิ้วต้องมาถ่ายทอดเรื่องราวของรามเกียรติ์คุณผู้ชมก็สามารถเดินทางเข้ามารับชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวกันได้ครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับพี่ครับขนมจีนถ้วยนึงครับขนมผัดบ้านนี้เลยจ้าขอบคุณครับ